สวัสดีค่ะทุกคนเจอกันอีกแล้วค่ะวันนี้นะคะเป็นวันเสาร์นะคะแล้วก็ที่จอดรถบ้านของแอนนะคะใกล้ๆเนี่ยเขามีตลาดสดนะคะ Farmer Market นะก็จะมีผักผลไม้นะคะมาขายอยู่แบบใกล้ๆเลยนะคะเราก็จะตอนแรกว่าจะเดินไปนะแต่ว่าตอนนี้เปลี่ยนใจนะคะเรามีสกูตเตอร์แล้วนี่นะคะเดี๋ยวเราจะขี่สกูตเตอร์นะคะไปจ่ายตลาดกันนะที่ Farmer Market แถวนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะซ้อน2ไปนะคะกับรถสกูตเตอร์คันเล็กนะเอ้ยไม่ได้ใช้นานมากเลยนะโอเคเวิร์คไปวะเออสกูตเตอร์เออ Where are we goingOn this? Yeah. Whoa. จริงๆขับรถมาก็ได้เดินก็ได้นะคะอย่างที่เห็นเมื่อกี้นะคือขี่สกูตเตอร์มานี่คือ2นาทีถึงเดี๋ยวต้องไปหาที่ล็อกสกูตเตอร์ก่อนนะคะที่จอดรถบ้านนะที่อันย้ายมาที่เมืองนี้นะคะจะบอกว่าโลเคชั่นดีมากๆเลยเขามี Farmer Market นะคะทุกวันเสาร์นะช่วงนี้ค่ะเป็นซัมเมอร์นะก็มาซื้อผักผลไม้นะคะมาเหมือนกับแบบจ่ายตลาดนะคะที่นี่ได้ใกล้มากๆเลยนะก็มีอาทิตย์ละ1ครั้งนะคะด้วยความที่บ้านใกล้มากนะคะก็มาถึงแต่เช้าเลยนะอันนี้คือตลาดเพิ่งเปิดนะคะก็คนก็ทยอยกันมานะแล้วก็ในบริเวณนี้นะคะก็จะเป็นฟาร์มนะผลไม้ผักอะไรพวกนี้มีอยู่เยอะนะคะก็เจ้าของฟาร์มก็จะเอามาขายเองนะส่วนนี้ก็จะเป็นร้านขายเห็ดนะคะสายพันธุ์หลากหลายนะแล้วก็จะมีต้นไม้ขายด้วยนะคะฟีลเหมือนเราไปเดินตลาดจตุจักรอย่างนั้นเลยนะบวกกับตลาดสดนะคะที่แบบขายผักผลไม้แล้วก็อาหารอะไรอย่างนี้นะอันนี้นะคะก็จะเป็นต้นผักชีต้นดิลนะคะก็คือต้นผักชีลาวนะคะแล้วก็อันนี้เป็นไทยเบซิลนะใบโหระพานะคะแอนก็ซื้อมา1ต้นนะคะเพราะว่ามันก็ค่อนข้างที่จะโตแล้วนะแล้วก็โหระพามันก็โตค่อนข้างไวนะคะราคาก็ไม่แพงค่ะราคาอยู่ที่ประมาณ4เหรียญเท่านั้นเองนะเท่าที่แอนเดินดูนะคะตลาดที่นี่เนี่ยมีผักที่ค่อนข้างจะหลากหลายนะอันนี้ก็เป็นต้นอ่อนทานตะวันนะคะทุกคนเอามาผัดกับน้ำมันหอยก็อร่อยนะแล้วก็ราคานะคะโดยรวมแล้วนะเท่าที่ดูก็ไม่แพงด้วยนะคะสมเหตุสมผลค่ะตั้งแต่ย้ายมาอยู่ที่อเมริกานะคะก็จะบอกว่าคิดถึงนะตลาดเมืองไทยนะคะพวกตลาดจตุจักรหรือว่าการไปเดินจ่ายตลาดสดเลยพวกนี้นะพอมาเดินฟาร์มเมอร์มาร์เก็ตนะคะก็ให้ฟิลนะคล้ายๆกับเราเดินอยู่ที่เมืองไทยนะแต่ว่าก็ได้เห็นพวกผักผลไม้นะคะหลากหลายสายพันธุ์นะสนุกมากๆค่ะอย่างนี้นะคะก็เป็นร้านขายพริกนะก็มีพริกแบบให้เลือกเยอะมากๆเลยค่ะHello, hey. This is just radish here? This yeah, one? Yeah, the radish is just radish. Oh. Yeah, but this one is a little bit hotter than this. It's hotter, like yeah, spicier? Yeah, a little bit spicier. Oh, interesting.ความสนุกอีกอย่างนะคะของการที่ได้มาเดินฟาร์มเมอร์มาร์เก็ตนะก็คือการได้มาพูดคุยทำความรู้จักกับเจ้าของสวนนะคะที่เขาปลูกผักบางครั้งนะเราก็ได้เรียนรู้ด้วยนะคะว่าขั้นตอนวิธีการปลูกนะกว่าจะได้มานะคะมันเป็นยังไงนะที่นี่นะคะเขาก็จะมีเจ้าของไร่เจ้าของฟาร์มนะคะที่มีทั้งแบบขนาดใหญ่หรือว่าขนาดแบบครอบครัวนะคะก็คือปลูกแบบหลังบ้านแล้วก็เอามาขายแบบนี้ก็มีนะคะทุกคนแล้วนอกจากเจ้าของสวนเจ้าของไร่จะมาขายเองแล้วนะคะร้านนี้ค่ะเขาก็เป็นคนเก็บของป่านะคะมาขายก็คือเข้าป่านะไปเก็บเห็ดนะคะเก็บพืชนะที่สามารถทานได้นะคะก็เอามาขายแบบนี้ก็มีด้วยค่ะส่วนร้านนี้นะคะเป็นร้านของน้องเด็กผู้ชายค่ะเขาร้อยสร้อยข้อมือจากยางนะคะแล้วก็เอามาขายน่ารักมากๆเลยค่ะGluten free donut toy. I'm just
taking all in. Yeah. You guys have a normal, like a big, like a store too, or it's only for you? It's just like an open daily store. ตลาดฟาร์เมอร์มาร์เก็ตที่อเมริกาเนี่ยนะก็คล้ายกับตลาดนัดที่เมืองไทยบ้านเรานี่แหละค่ะก็จะมีทั้งของสดนะพวกผลไม้ผักที่เราเห็นไปแล้วนะคะส่วนบริเวณนี้นะคะเขาก็จะมีเปิดบูธขายอาหารค่ะก็จะมีทั้งอาหารนะหลากหลายประเภทเลยนะคะส่วนใหญ่ที่เราเห็นนะตามพวกฟาร์เมอร์มาร์เก็ตก็จะเป็นพวกเบอร์เกอร์อะไรที่มันทานง่ายๆนะคะแล้วก็อันนี้นะคะเป็นร้านขายขนมสายไหมนะเหมือนที่บ้านเราเลยนะคะและนี่ค่ะก็เป็นของที่แอนได้มาทั้งหมดนะคะจากการเดินตลาดนะคะจริงๆก็ได้มาไม่เยอะหรอกค่ะเพราะว่าอันอยู่ในรถบ้านนะตู้เย็นก็เล็กนิดเดียวนะคะซื้ออะไรได้ไม่เยอะเท่าไหร่ค่ะโอเคค่ะไปกลับบ้านกันดีกว่าค่ะและนี่นะคะก็เป็นบรรยากาศที่แอนเอามาฝากเพื่อนๆนะถ้าเพื่อนๆนะคะชอบวิดีโอคลิปแบบนี้นะก็อย่าลืมนะคะกดติดตามนะแล้วก็กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะวันนี้แอนขอตัวไปแล้วค่ะบ๊ายบายนะคะทุกคน